ดูข่าวดีสําหรับการทําฟันกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับสำนักงานประกันสังคมเพิ่มค่าทําฟันขึ้นจากเดิมเนี่ย600บาทต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น900บาทต่อปีนะครับเบิกจ่ายตามเกณฑ์ที่กําหนดเปิดรับสมัครคลินิกและสถานพยาบาล30หน่วยรองนําร่องนะครับทําฟันไม่ต้องสํารองจ่ายสิงหาคมนี้ครับสำนักงานประกันสังคมนะครับก็ออกเปิดมาเปิดเผยข่าวดีนี้นะครับโดยนายโกวิทสัจจวิเศษเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าเมื่อโดยเร็วนี้คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบในหลักการเพิ่มค่าทำฟันจาก600บาทต่อปีเป็น900บาทต่อปีนะครับโดยกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเอาไว้ดังนี้นะครับลองฟังกันดีๆครับข้อ1คือขูดหินปูนทั้งปาก400บาทข้อ2นะครับอุดฟันด้วยวัสดุอะมาลกัมนะครับ1ด้าน300บาท2ด้าน450บาทอุดฟันด้วยวัสดุเหมือนฟัน1ด้านโดยหากเป็นฟันหน้า350บาทฟันหลัง400บาทหากเป็นฟัน2ด้านนะครับฟันหน้า400บาทฟันหลัง500บาทแล้วก็ถอนฟันแท้250บาทถอนฟันที่ยาก450บาทแล้วก็ผ่าฟันคุดเนี่ย900บาทครับใช่ค่ะซึ่งก็ได้นำเรื่องนี้นะคะเข้าสู่บอร์ดให้พิจารณานะคะคือบสพสในวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาก็จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมนี้นะคะและอย่างที่บอกไปนะคะว่าโชคดีค่ะคือ คนที่จะไปทำฟันแล้วจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขประกันสังคมครั้งนี้คือไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อนนะคะเพราะว่าก็เป็นการร่างบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างทางสพสหรือว่าสำนักงานประกันสังคมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะก็จะมีทั้งสถานพยาบาลรวมทั้งหมด30หน่วยมีทั้งในกรุงเทพ12หน่วยแล้วก็ต่างจังหวัดอีก18หน่วยด้วยนะคะครับในต่างจังหวัดนี่ก็มีอยู่หลายจังหวัดนะครับปทุมธานีอ่างทองสมุทรปราการสุพรรณบุรีนะครับสมุทรสงครามชุมพรพังงาสตูลจันทบุรีบึงกาฬมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิเชียงใหม่แพร่อุตรดิตถ์และอุทัยธานีนะครับซึ่งคาดว่าจะเริ่มโครงการได้สิงหาคมนี้อันนี้ก็เป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับใช่ค่ะบางคนบอกว่ามันไม่พอหรอกเพราะว่าค่าทำฟันมันสูงกว่านี้นะคะแต่ดีกว่าไม่ได้ค่ะ300บาทนะครับเพิ่มก็ยังดีนะคะยังดีนะคะอ่ะเรามาถึง